รอค่ะก่อนที่พี่จะมาก็มีคิวร้อยกว่าก็รอประมาณ20ปีแล้วค่ะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นทานกุ้งตู้พริกเกลือมือขวานน้ำดำแล้วก็ปูนึ่งเราแกะให้พร้อมเลยนะของทานทุกส่วนของปูเลยแล้วก็มีหอยเชลล์หอยมะระหอยมะระซาซิมิหอยเชลล์ผัดชาแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวเป็นซิกเนเจอร์ของร้านชอบมาทั่วนะพี่วันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนกรุงเทพเปิด9โมงถึง3ทุ่มปิดทุกวันอังคารชื่อร้านเจ๊น้องสะพานยาวนาเกลือค่ะมาทั่วแหละพี่แล้วก็จากกรุงเทพด้วยก่อนที่พี่จะมาก็มีคิวรอค่ะร้อยกว่าคือแบบก็รอประมาณ20ปีแล้วค่ะนิยมก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาก็จะทานปูมากกว่าปูอ่ะทางร้านเราจะใช้วันต่อวันแล้วก็แกะให้ด้วยค่ะพร้อมทานแล้วก็เป็นหมึกผัดน้ำดำเป็นซิกเนเจอร์ของร้านแล้วก็เป็นกุ้งพริกเกลือถ้ามีกั้งก็คือถ้ากั้งมาแป๊บเดียวก็หมดเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าจะทานกั้งวันนี้กั้งหมดพอดีเลยแล้วก็มีหอยเชลล์หอยมะระหอยมะระซาซิมิหอยเชลล์ผัดชาหอยเชลล์ผัดกะเพราแกงส้มที่ร้านขายดีนะแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวใส่ยอดมะพร้าวอันนี้เป็นแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียว300ค่ะอันนี้ปูนึ่ง800บาทค่ะก็อันนี้หอยเชลหอยเชลผัดชา220ค่ะอันนี้เป็นหมึกไข่ผัดน้ำดำ270ค่ะอันนี้กุ้งผัดพริกเกลือ470ค่ะอันนี้ยำหอยนางรม220ค่ะอันนี้เป็นหอยมะระซาซิมิค่ะเท่าไหร่ครับเป็นหอยเป็นๆมาเลยอันนี้250มาทั่วนะพี่มาแบบทั่วส่วนใหญ่วันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนกรุงเทพตอนนี้ปัญหาที่จอดรถยากจอดตรงนั้นนะพี่มีที่รับฝากรถถ้าลูกค้ามาช่วงนี้ก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าจะไปจอดแถวตลาดลานโพฝากรถแล้วก็ตรงหัวสะพานจะมีที่รับฝากรถค่ะแล้วก็เดินมาชื่อร้านเจ๊น้องสะพานยาวซีฟู้ดค่ะปิดทุกวันอังคารเปิด9โมงถึง3ทุ่ม